สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเราจะทำตามสัญญานะครับกลับมาไลฟ์ดูดวงประจำสัปดาห์นะครับอาทิตย์นี้เราก็จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะฮะถึงวันเสาร์นะครับระหว่างที่รอนะฮะระหว่างที่ไลฟ์ประจำวันอยู่ลูกค้าก็สามารถคำดูดวงฟรีกันได้คนละหนึ่งคำถามนะครับผมนะฮะก็พิมพ์ชื่อเล่นนะฮะพร้อมหนึ่งคำถามนะครับให้ชัดเจนนะครับถามมาได้เลยนะครับระหว่างที่อาจารย์กำลังไลฟ์ดูดวงประจำวันเดี๋ยวอาจารย์จะขั้นให้หน่อยขั้นดูดวงให้นะครับเพราะวันนี้ก็มาดึกนะฮะหลังจากไม่ได้มานานไม่ได้มาเป็นสัปดาห์เลยนะครับผมสวัสดีเจอ้อมนะครับผมนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมนะฮะช่วงนี้ก็ฝนตกนะฮะก็ไปทำงานลำบากหน่อยนะฮะสำหรับท่านที่ไม่มีรถยนต์นะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มดูเลยนะฮะดวงประจำวันนะครับผมเริ่มที่วันอาทิตย์เลยนะฮะการงานการเงินความรักนะฮะนะครับผมสวัสดีครับคุณปิยพรครับอากาศก็ร้อนบ้างตกบ้างนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่เลยครับเตรียมเลยนะฮะหนึ่งคำถามนะครับคนละหนึ่งคำถามนะครับพิมพ์ชื่อเล่นพร้อมหนึ่งคำถามนะครับระหว่างที่ไลฟ์ดูดวงประจำสัปดาห์ก็ถามมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณเอด้วยครับผมคุณเอหลวงพ่อโสธรนะฮะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะฮะเริ่มไปที่วันอาทิตย์นะคะการงานของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะผมการงานของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมงานการงานของท่านที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างไปได้ดีนะครับผมด้วยความรู้ความสามารถนะครับก็จะผ่านไปได้นะฮะก็รัดกุมนิดนึงนะฮะหมายถึงพวกเรื่องทั่วไปนะครับก็จะผ่านไปได้ดีนะครับสำหรับการงานของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะสวัสดีครับผมนะฮะมันเรื่องของการเงินนะฮะการเงินของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมการเงินเดือดเบสมากนะฮะการเงินนะครับการเงินถือค่อนข้างโอเคเลยนะฮะคือเข้าทางท่านที่เกิดวันอาทิตย์เลยนะฮะการเงินดีมากนะฮะแล้วก็จะมีโชคจากการเงินนะครับผมโอเคนะครับผมนะฮะสำหรับเรื่องของความรักของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมความรักอาจจะมีเรื่องปวดหัวนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็จะผ่านไปได้นะฮะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมสวัสดีอาจารย์เบลด้วยนะฮะสวัสดีครับผมนะฮะผ่านได้หนึ่งวันนะฮะวันอาทิตย์นะครับผมต่อไปเป็นวันจันทร์นะครับผมวันนี้จะไปเร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่าดึกแล้วฮะสำหรับท่านที่อยากถามคำถามนะฮะก็พิมพ์ชื่อเล่นนะฮะพร้อมถามนะครับคนละหนึ่งเรื่องเลยนะฮะก็ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วฮะคือประมาณน่าจะได้กี่กับ10วันนะฮะพอดียุ่งนิดนึงนะฮะช่วงนี้เรตติ้งดีนะฮะลูกค้าที่ร้านเยอะสำหรับวันจันทร์นะครับผมนะฮะท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับการงานนะฮะการงานของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับผมงานจะเยอะหน่อยนะฮะช่วงนี้นะครับงานเยอะคือว่างไม่ได้นะครับว่างไม่ได้คือหายใจออกหายใจเข้าก็จะเป็นงานหมดนะผมก็มองงานขาดงานเก่งคือประมาณว่างานอาทิตย์นี้คือฉลุยนะฮะสับเรื่องงานนะครับผมส่วนการเงินนะฮะสวัสดีครับคุณไมมินนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่เลยนะครับผมนะฮะการเงินของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับผมการเงินช่วงนี้ก็ที่นี้ต้องใช้เงินแบบระมัดระวังหน่อยนะฮะคืออะไรที่ควรใช้ก็ต้องแบบรัดกุมนิดนึงนะฮะคือต้องไตร่ตรองให้ดีนะครับสำหรับการเงินนะครับผม สำหรับความรักของท่านที่เกิดวันจันทร์นะฮะอาจจะมีเหงาบ้างทะเลาะกันบ้างนะฮะแต่ว่าก็จะผ่านไปได้นะครับด้วยการเข้าใจกันนะฮะด้วยการคุยกันปรับความเข้าใจกันนะครับจะผ่านไปได้นะครับผมนะฮะผ่านไปแล้วครับอีก1 วันนะฮะวันจันทร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครูนะครับนะฮะ Facebook อาจารย์สากลนิเวศกุลนะครับผมเพจดูดวงไพ่24ออนไลน์โฮโล78นะครับผมไม่ได้ไลฟ์รีวิวไพ่78ใบมาหลายวันฮะเดี๋ยวจะเริ่มไลฟ์ให้ประมาณอีกประมาณ2 วันนะฮะสวัสดีคุณสายยนต์นะครับผมคุณสายยนต์นี่ก็เห็นไปดูรถคันใหม่แล้วฮะรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็เหมาะกับฐานะพอดีนะฮะการงานท่านที่เกิดวันอังคารนะครับผมการงานของท่านเกิดวันอังคารนะครับอาทิตย์นี้ก็จะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับคือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับนี่ครับไพ่คู่กันเลยฮะนะครับขิงถ้วยพระสังฆราชไฮแฟนนะคู่กันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับผ่านไปได้นะครับการงานนะครับถือว่าเดอะเบสนะครับสวัสดีอาจารย์กนกพรนะครับผมมาเรื่องการเงินนะฮะการเงินท่านที่เกิดวันอังคารนะฮะไปเร็วนิดนึงนะฮะวันนี้การเงินของท่านที่เกิดวันอังคารนะฮะก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะฮะก็มีอะไรก็ปรึกษาท่านผู้ใหญ่ได้เลยนะฮะไม่ต้องขอบคุณข้าวอาจารย์หนุ่มพรนะครับผมรวยๆเช่นกันนะครับพร้อมนะฮะการงานการเงินของให้เกิดวันอังคารนะฮะผู้ใหญ่อุตมคำชูนะฮะถือว่าอาทิตย์นี้ถือว่าเข้าทางคนที่เกิดวันอังคารเลยนะฮะผ่านไม่ได้นะครับผมสวัสดีเสี่ยหนุ่มด้วยนะครับผมเสี่ยหนุ่มมาชัยนะฮะมาดูการเงินนะฮะการเงินมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะของท่านเกิดวันอังคารนะอาจจะมีอะไรฟุกๆเข้ามานะครับผมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไปให้ครูด้วยนะครับนะฮะเป็นขอบพระคุณนะฮะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับนะท่านที่อยากดูดวงฟรีนะฮะพิมพ์ชื่อเล่นนะครับพร้อม1 คำถามนะฮะพิมพ์ชื่อเล่น1ชัดเจนนะฮะแล้วพร้อม1 คำถามนะครับถามแทรกมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้เลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมการงานของท่านที่เกิดวันพุธนะครับผมถ้าเกิดพุธนะครับการงานงานดีเงินดีนะฮะแล้วกินเก่งด้วยนะฮะระวังกินเก่งระวังเรื่องสุขภาพเลยนะฮะคือไอเก้าถ้วยจะทานเก่งมากนะฮะปกติฮะงานดีก็ต้องกินดีนิดนึงนะฮะสวัสดีคุณอมฤตด้วยนะครับผมหมอเบลมีคำถามมาแล้วฮะหมอเบลนะฮะหมอเบลเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะการเงินของท่านที่เกิดวันพุธนะครับอาจจะมีได้สมบัตินะฮะได้สิ่งเก่ามาฮะแต่ว่าเราไม่ต้องคิดมากนะฮะคือถ้าเกิดติดขัดเรื่องอะไรนะครับปรึกษาได้เลยนะฮะคือก็ได้3 เหรียญเพราะว่าปากเป็นเอกปากเป็นเอกนี่คุยง่ายสบายคล่องเลยฮะนะครับเข้าไปคุยได้เลยนะฮะการเงินนะฮะอยากปรึกษาใครนะฮะคอนเนคชั่นได้เลยนะฮะถือว่าผ่านนะครับผมด้านของความรักท่านที่เกิดวันพุธนะฮะก็ถ้าเกิดวันพุธนะฮะระวังเรื่องทะเลาะกันนิดนึงนะฮะเรื่องเข้าใจผิดนะครับผมเดี๋ยวตอบคำถามหมอเบลสักหน่อยนะฮะหมอเบลนะครับผมสิ่งที่ทำตอนนี้จะไปได้ไกลไหมฮะแป๊บนึงนะครับจริงๆหมอเบลนี่ไม่ต้องเปิดไพ่ก็ได้หมอเบลน่าจะไปไกลหมอเบลนี่เก่งนะฮะดูจากเรตติ้ง โอ้หมอเบลไปได้ไกลแน่นอนนะครับหมอเบลถือว่าเป็นมาถูกทางแล้วหมอเบลนะฮะหมอเบลนี่จะเป็นความหวังของที่บ้านเลยนะฮะอภิชาติบุตรเลยนะฮะหมอเบลนะครับขอให้โชคดีนะฮะขอให้ดังเร็วๆนะฮะและงานอีเวนต์เยอะๆชวนอาจารย์ไปด้วยนะสวัสดีครับคุณธนากรจากเมืองการด้วยนะครับผมนะฮะคุณธนากรนี่ก็มีครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่เมืองการช่วงนี้ไม่ค่อยได้กลับนครปฐมนะฮะคุณสายยนต์นะครับคุณสายยนต์ระบุคำถามมาเลยฮะว่าจะถามว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวจันตอบให้เลยนะฮะสวัสดีเสียเดี่ยวเลยนะครับผมความรักของคุณหนุ่มนะฮะสวัสดีเสียเล็กด้วยนะครับผมความรักของคุณหนุ่มนะฮะช่วงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรติดขัดนะฮะช่วงนี้นะครับแต่อาจจะดูจับเงียบๆนิดนึงนะฮะจะแบบเขาเรียกว่าสันโดษนิดนึงนะฮะคือเหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยจะพูดสูงสิงกันเท่าไหร่นะฮะคุณสายยนต์วันอังคารคุณสายยนต์จะถามเรื่องอะไรครับนะครับต่อไปก็จะเป็นการงานนะครับผมนะฮะคุณสุริยนต์นะฮะการงานนะครับผมเป็นงานหนักนะฮะหนักงานหนักแต่ว่าเอาอยู่นะฮะมันเป็นงานหนักคือเขาเรียกว่าด้วยความสามารถด้วยเด็กถือดาบนี่เขาเรียกเป็นเด็กดื้อแต่ว่าเด็กดื้อนี่จะเก่งเรื่องช่างนะฮะคือมีความสามารถเรื่องช่างนะครับก็จะผ่านไปได้การงานถือว่าโอเคนะครับผ่านไปได้ครับโอเคโชคดีด้วยนะครับคุณสายยนต์นะฮะคุณสายยนต์นี่ก็เป็นเพื่อนเก่ามา10 กว่าปีแล้วนะฮะเฮงๆรวยๆนะครับผมโอเคโอเคครับโว้แป๊บหนึ่งนะครับผมนะฮะเราติดขัดแอดมินว่าไงนะแป๊บหนึ่งฮะเราจะแอดมินว่าไงนะฮะมันมีมีลูกค้าทักมาหลังไมค์นะฮะอ๋อครับผมโอเคครับผมนะฮะก็1คำถามแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะฮะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะตามมานะครับผมขอบคุณนะครับถือว่าเป็นค่าครูกันแล้วนะฮะสวัสดีเจนอีกแล้วนะครับผมคุณเบียร์นะฮะคุณเบียร์เรื่องความรักนะฮะเรื่องความรักคุณเบียร์นี้นะฮะก็ช่วงนี้ก็ปวดจิตปวดใจนะครับผมนะฮะระวังเรื่องมีปากเสียงกันนะครับผมมี3ดาบนะฮะถ้า3เศร้าละ3คนฮะระวังมีปากเสียงนิดนึงนะฮะขึ้นคู่เดทด้วยฮะสลบนะฮะนะครับเดี๋ยวถามมาเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ1คำถาม1แชร์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับผมFacebook อาจารย์สากลนิเวศกูลนะครับผมแล้วก็เพจดูดวงไพ่24ออเนอร์โฮโล่78นะครับผมนะฮะ1คำถามพิมพ์ชื่อเล่นนะครับพร้อม1คำถามแล้วก็ฝาก1แชร์นะฮะระหว่างที่รอถามเดี๋ยวอาจารย์จะดูดวงประจำสัปดาห์ไปเลยนะฮะตอนนี้เดินทางมาถึงวันพุธแล้วนะฮะอันนี้จะไม่กินเวลาเยอะนะฮะรอบที่แล้วไลฟ์นานเป็นยังเพลินนะฮะไลฟ์ไปเกือบชั่วโมงหนึ่ง สวัสดีคุณบินทั่วล่าเลยนะฮะสวัสดีครับคุณรั่วเลยนะครับผมนะฮะการงานของท่านที่เกิดวันพุธนะครับผมงานดีเงินดีนะครับแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมนะครับขึ้นที่คิงเลยฮะคิง6ถ้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะ การเงินนะครับการเงินท่านที่เกิดพุธนะฮะการเงินโอเคนะครับคือการเงินเข้าทางดีการเงินคุยง่ายเจรจาแต่ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับการเงินนะครับผมสำหรับความรักท่านที่เกิดวันพุธนะครับผมความรักมีอะไรค่อยๆคุยกันฮะเดี๋ยวระวังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะถ้ามีปัญหาก็ค่อยๆคุยกันนะครับผมโอเคนะครับผ่านไปแล้ววันพุธนะฮะผ่านไปแล้วนะครับผมอีกหนึ่งวันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคุณลั่วนิวดายสวัสดีนะครับลั่วคือเสียนนท์นี่เองครับเสียนนท์นี่ก็รับงานตลกรับงานอีเวนต์นะฮะก็อยู่กับตลกชั้นนำของเมืองไทยนะฮะก็ล่าสุดก็ไปเบิร์ธเดย์หนุ่มช่านะฮะนี่เขาสายเดียวกันนะครับงานทุกวันนี้รับจ็อบพิเศษนะฮะ Vivo นะฮะจะโฆษณาให้เดี๋ยวมอบางแคชั้น2ใช่ไหมฮะติดต่อคุณอานนท์ได้เลยนะฮะเขาก็มีลูกค้าประจำนะครับคุณอานนท์เนี่ยไอคุณอะไรนะคุณทัศน์รัตนกวดทุ่งอ่ะมีลูกค้าประจำคุณนนท์สวัสดีครับโอเคครับโชคลาภนะฮะโชคลาภคุณใหม่นะฮะโชคลาภนะฮะโอเคครับสวัสดีขอบคุณด้วยนะครับคุณนนท์ครับเสียนนท์ครับแชร์แล้วนะฮะการเงินของคุณใหม่ก็ต้องใช้จ่ายระมัดระวังนะครับผมนะฮะช่วงนี้นะครับและกลุ่มนิดนึงนะฮะสวัสดีครับโอเคนะฮะคุณจุ้ยนะฮะคุณจุ้ยเรื่องความรักนะฮะความรักของคุณจุ้ยนะฮะระวังนะฮะระวังการเจรจาแล้วก็จะทำให้อยู่ห่างกันนะฮะเจรจากันช่วงนี้ไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่นะฮะ5เหรียญกับห้าถ้วยนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ระวังการเจรจานิดนึงนะฮะก็ค่อยๆคุยกันนะครับผมโอเคขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะคุณนนท์นะฮะคุณนนท์เรื่องการงานนะครับผมนะคุณนนท์การงานนี่มีอยู่ทำงานกับผู้หญิงที่เก่งนะฮะผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่ปวดหัวนิดนึงนะครับเพราะทำงานอยู่กับผู้หญิงที่เก่งหน่อยเชี่ยวหน่อยนะครับคือสิบดาบนะครับแต่ว่าก็จะผ่านไปได้นะฮะอย่างนี้สิบดาบนะการงานผู้หญิงอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยครับเขาจะปวดหัวหาเรื่องปวดหัวนิดนึงเพราะเขาค่อนข้างฟิกนิดนึงนะฮะละเอียดนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราดูดวงประจำสัปดาห์ต่อเลยนะฮะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะฮะการงานของท่านที่เกิดวันพฤหัสนะฮะงานนะครับงานที่ทำอยู่เป็นโอเคนะครับแล้วก็ทำได้เรื่อยๆนะฮะผ่านไปได้ด้วยการเวลานะครับผมนะครับก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะครับผมในส่วนเรื่องการเงินนะครับผมการเงินของท่านที่เกิดวันพฤหัสนะฮะการเงินไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะการเงินอาจจะมีติดขัดนิดนึงนะครับแล้วก็แต่ว่าไปปรึกษาเกี่ยวกับมีผู้ใหญ่ให้การอุปการะอยู่ฮะจะเป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อนะฮะนะครับผมในส่วนของความรักนะฮะใน ในส่วนของความรักนะฮะในความรักนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับอยู่ระหว่างห่วงแห่งรักนะฮะเป็นเดอะลัฟเฟอร์คู่ไทม์แลนด์นะฮะเป็นไพ่คือมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็ยังไม่ซีเล็กเท่าไหร่ฮะยังไม่เลือกนะฮะเขาเรียกยังมองหากิ๊กยังมองหาอะไรเงี้ยแฟนเจ้าชู้นะครับผมวันพฤหัสนะครับผมเงินนะครับผมนนนะฮะการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะฮะจะมีเรื่องปวดหัวนิดนะฮะปวดหัวการใช้เงินหน่อยนึงนะฮะเป็นดาบคู่กับนะครับผมใช้ดาบปวดหัวสลบนะช่วงนี้การเงินนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้าใหม่เลยนะฮะนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับFacebook อาจารย์สากลนิเวศกุลนะครับผมนะฮะแล้วก็เพจดูดวง FC ออนไลน์078นะครับช่องทางการดูยังมี3ช่องทางนะฮะกดโทรมาดูได้เลยนะฮะโทรมาผ่านเสียงก็ได้ถ้าเกิดท่านใดที่ไม่สะดวกเปิดวิดีโอคอลนะฮะช่องทางที่2ก็คือโทรวิดีโอคอลมาเลยครับแบบเห็นหน้าได้นะแล้วก็จะมีการเลือกไพ่กันแบบว่าเห็นกันแบบสดๆเลยนะฮะผ่านวิดีโอคอลนะที่3ก็มาดูที่ร้านได้เลยนะครับผมที่ร้านก็อยู่ซอยคอนโดเทียนดัดนะครับเข้ามาแยกเทียนดัดเลยบิ๊กซีอ้อมใหญ่มาเลี้ยวซ้ายมือประมาณ500เมตรนะครับผมขอบคุณครับผมผัดดูขอบคุณนะครับท่านที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดินมาถึงท่านที่เกิดวันศุกร์แล้วนะฮะการงานของท่านเกิดวันศุกร์นะฮะงานที่เกิดวันศุกร์นะฮะจะมีอะไรฟุกๆเข้ามานะฮะมีอะไรฟุกแบบว่าคาดฝันเข้ามานะครับอย่าไปใจร้อนนะฮะค่อยๆรอนะฮะอาจจะมีอะไรฟุกๆในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมในส่วนเรื่องการงานนะฮะในส่วนของเรื่องการเงินนะครับผมการเงินระวังการใช้จ่ายเลยนะครับการเงินอาจจะมีหมุนเงินไม่ทันนะครับผมคือช่างหน้าเป็นสิ่งหลักนะครับการเงินต้องรัดกุมนิดนึงนะฮะสำหรับเรื่องการเงินของท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับผมสำหรับเรื่องความรักท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับผมความรักหนักแน่นแฮปปี้นะฮะความรักนะครับความรักถือว่าโอเคนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณเจ้าโอ๋นะฮะคุณเดี่ยวนะฮะคุณเดี่ยวพิมพ์มาเลยนะฮะ1คำถามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถามมาเลยนะครับ1คำถามนะครับสวัสดีHappy Birthday Happy Birthday to you นะฮะขอให้ร่ำรวยนะครับนักไก่นะฮะนักไก่จากเชียงรายใช่ไหมน่าจะเชียงรายหรือเชียงใหม่นะไม่แน่ใจนะครับก็ขอให้อายุวันคนยืนร่ำรวยสมหวังทุกสิ่งอันด้วยนะครับผมก็ขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะครับผมก็ครบรอบวันเกิดเมื่อวานนะฮะก็ขอให้รวยๆปังๆวันนี้ถูกหวยหน่อยเยอะๆหน่อย3ตัวตรงๆนะฮะรอมานานละ เปลี่ยนงานยังไม่ดีนะครับคุณอยู่ที่เดิมดีกว่าฮะที่เดิมมันอยู่เตรียมไว้ก่อนนะฮะเปลี่ยนงานไม่ดีเปลี่ยนงานไม่ดีถ้าจะเปลี่ยนงานก็ต้องไปเป็นงานที่แบบว่าเกี่ยวกับพวกรถพวกแบบเป็นแบบประกันขายประกันชีวิตทำเกี่ยวกับเป็นมูลนิธิอะไรเงี้ยไม่ดีนะฮะเปลี่ยนงานไม่ดีนะครับคุณนนท์ครับช่วงนี้ยังไม่เวิร์กนะฮะด้านเสียงโชว์นะฮะคนเดียวนะฮะโชคลาภโอ้โห โชคลาภโอเคนะครับถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเราหุ้นเดี่ยวนะฮะโชคลาภนะฮะสุขสันต์นะฮะช่วงเลิฟเดอะซันนะครับเดอะเบสนะครับจัดเลยครับผมโชคลาภมีแน่นอนขอให้เฮงรวยๆนะครับสวัสดีคุณนัทด้วยนะครับที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะดูต่อไปเลยฮะเหลืออีก2 วันนะครับวันศุกร์วันเสาร์นะครับถามกันไม่ได้นะครับผมก็ได้1 คำถามนะครับผมพิมพ์ชื่อเล่นพร้อม1 คำถามนะครับ1 เรื่องนะฮะการงานของท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับผมการงานช่วงนี้จะดูชิวๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับผมในเรื่องของในส่วนของการงานนะครับผมในส่วนของการเงินนะฮะการเงินของท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับการเงินระหว่างการใช้จ่ายนะฮะใช้จ่ายเยอะนะครับผมสำหรับความรักของท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับความรักช่วงนี้อยู่แบบนิ่งๆเขาเรียกสบายๆสันโดษนิดนึงนะฮะช่วงนี้อยู่ติดบ้านนะฮะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะไม่ค่อยได้ไปเจออะไรเท่าไหร่นะความรักกับแฟนก็เหมือนต่างคนต่างอยู่บ้านไม่ค่อยได้เจอกันนะฮะโอเคนะครับผมก็ครบ7 วันแล้วนะฮะสำหรับเดี๋ยวจานจะแถมประมาณคนละประมาณ 3 คนนะฮะถามมาได้เลยนะฮะเพราะว่าดูครบ7 วันแล้วนะฮะพิมพ์ชื่อเล่นนะครับผมพร้อม1 คำถามนะครับผมสวัสดีเสียจันดาด้วยนะครับผมนะฮะโชคลาภนะครับผมนะฮะโชคลาภอาจจะได้โชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์นะครับผมอาจจะเป็นทะเบียนรถทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้นะครับสวัสดีเสียปอด้วยนะครับผมนะฮะเสียปอมีคำถามไหมครับผมเสียปอไม่มีคำถามเดี๋ยวนี้มาช่วงท้ายตลอดเลยเสียปอนะฮะเสียปอเจ้าของร้านลาบนะฮะท่านใดที่ชอบทานส้มตำปลาดุกอะไรเนี่ยฮะซื้อร้านลาบเสียปอได้เลยฮะอร่อยมากนะฮะคุณจ้าโอ๋นะครับผมเรื่องงานนะครับผมครับรีบเข้ามาเลยฮะช่วงท้ายรายการนะฮะพิมพ์ชื่อเล่นนะครับพร้อม1 คำถามนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะเรื่องงานคุณเจ้าโอนะครับโอเคมากนะครับจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆนะครับผมแล้วก็เงินก็ค่อนข้างโอเคนะฮะ1 ถ้วยนะฮะนี่1 ถ้วยแล้วก็เป็น1 ถ้วยก็เป็นธุรกิจใหม่แล้วก็1 ไม้เท้าเป็นงานใหม่นะฮะ8 เหรียญนะครับค่อนข้างโอเคนะครับงานใหม่เรื่องอะไรโอเคนะครับถือว่าเข้าทางนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับผมขอบคุณนะครับในเรื่องของไลฟ์รีวิวไพ่ก็เดี๋ยวจะกลับมารีวิวแล้วฮะอีกประมาณ1-2 วันนะก็กลับมารีวิวเหมือนเดิมนะรีวิวก็78 ใบนะครับรีวิวครบเลยนะฮะทั้งไพ่เมเจอร์ไพ่ไมเนอร์เลยนะครับผมตอนนี้รู้สึกจะรีวิวถึงใบที่8นะฮะใบสเตนนะฮะ ช่วงนี้อากาศร้อนบ้างฝนตกบ้างนะฮะดูแลสุขภาพเลยนะครับผมนะครับถามคำถามได้เลยนะครับผมนะครับพิมพ์ชื่อเล่นของหนึ่งคำถามนะครับผมคุณจินดานะฮะคุณอ๋อเศรษฐจินดานี่สนใจน้ำยาปลูกหนวดนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็นะฮะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะฮะขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกวันทุกท่านนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะฮะแต่ว่าไลฟ์รีวิวไพ่เนี่ยก็จะเริ่มกลับมารีวิวเหมือนเดิมแล้วนะครับผมอ๋อครับโอเคนะฮะคุณน้องพงษ์นะฮะดาราคนไหนครับคุณน้องพงษ์ฮะคุณเท่งหรือว่าคุณน้องพงษ์นี่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมพงปลาเผานะฮะขายดีมากหมดทุกวันนะฮะเผาวันละ3ตัวโอเคนะครับผมโอเคนะครับผมสิ้นสุดกันเท่านี้นะครับผมโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะครับขอบคุณครับ